KU Likes สวัสดีครับจักรยานได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในทวีปยุโรปช่วงศตวรรษที่19จนปัจจุบันจักรยานได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากโดยวันนี้ OKU Life ก็ได้รวบรวมจักรยานต่างๆมาให้ชมที่มีทั้งความแปลกสวยงามและความล้ำสมัยเรียกได้ว่าเป็นจักรยานแห่งอนาคตจริงๆที่เห็นแล้วต้องยกนิ้วให้เลยแล้วมันจะมีอะไรบ้างนั้นโอเคไปชมกันเลยจ้าConverse Cycle จักรยานยืดได้หากคุณชอบขี่จักรยานเล่นในเมืองแต่บางทีมันก็มีกระเป๋าต้องแบกข้าวของไม่สะดวกจะทำยังไงดีงั้นก็นี่เลยครับ Converse Cycle จักรยานที่สามารถยืดและพับหดได้ไม่ว่าจะเป็นของอะไรแบกไม่ไหวก็วางมันลงไปสะดวกจริงๆมีปาร์ตี้ปิกนิกที่สนามหญ้าเหรอก็จัดเต็มไปเลยซึ่งทางผู้ผลิตเขาก็ออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นจักรยานที่ขับสนุกและใช้งานได้ในหนึ่งเดียวโดยราคาของ Converse Cycle ในรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่คันละประมาณ 42,220 บาทเวเลฟอามาดิโลจักรยานบรรทุกอามาดิโลคือจักรยาน4ล้อที่ผลิตโดยบริษัทเวเลฟไบค์ประเทศสวีเดนมันเป็นจักรยานขนส่งในเมืองอย่างแท้จริงเพราะมีขนาดเล็กซอกแซกสบายในเรื่องการบรรทุกก็เรียกว่าจัดเต็มเพราะมีระบบช่วงล่างที่ทนทานอามาดิโลมีการทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้าจึงทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องออกแรงมากซึ่งมันก็จัดเป็นจักรยานที่ได้รับความนิยมในแถบยุโรปที่ขนาดบริษัทขนส่งอย่าง DHL เขาก็ยังใช้มันส่งของให้ลูกค้าเลยโดยราคาของ Amadillo ก็จะตกอยู่คันละประมาณ 288,600 บาทโลปิฟิตจักรยานเดินวิ่งหากคุณกำลังมองหาจักรยานที่ขับได้สนุกและมีความแปลกแบบไม่เหมือนใครงั้นผมก็ขอแนะนำให้คุณได้ลองสัมผัสกับเจ้าโลปิฟิตหรือจักรยานเดินวิ่งโดยมันจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่คุณจะต้องใช้การเดินเหมือนกับการออกกำลังกายบนลู่วิ่งเพื่อให้รถเคลื่อนที่วิ่งไปข้างหน้าว้าวดูแล้วมันก็น่าสนุกดีจริงๆเมื่อชาร์จไฟเต็ม1ครั้งมันจะวิ่งได้ไกล80กิโลเมตรส่วนความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงและราคาของโลปิฟิตจะตกอยู่คันละประมาณ 9,700 บาทไมโลสกูตเตอร์ไฟฟ้าพับได้ไมโลคือสกูตเตอร์ไฟฟ้า3ล้อที่สามารถพับเก็บได้รวดเร็วภายในเวลาเพียง2วินาทีเท่านั้นไมโลสกูตเตอร์ผลิตโดยบริษัทพิมไบซิเคิลสหรัฐอเมริกาโดยมันถูกดีไซน์มาให้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานคุณจึงสามารถนำเจ้าไมโลนี้ติดตัวไปกับคุณได้ทุกหนแห่งแม้แต่บนรถไฟฟ้าหรือบนเรือโดยสารความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันก็วิ่งได้ไกลถึง38กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งซึ่งราคาของไมโลสกูตเตอร์ก็จะตกอยู่คันละประมาณ 46,800 บาทไวกิสลาเมนเดอร์จักรยานคุณแม่จักรยานขั้นต่อไปนี้บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เยี่ยมสุดๆสำหรับคุณแม่เพราะมันถูกออกแบบมาให้ขับขี่ได้สนุกทั้งครอบครัว
ไวกิสลาเมนเดอร์คือจักรยานที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเช่นขณะขับทางยาวรถก็จะวิ่งด้วย2ล้อและเมื่อเวลาที่ต้องเดินเท้าอย่างในห้างสรรพสินค้ามันก็สามารถพับกลายเป็นรถเข็นเด็กแบบ3ล้อที่รับน้ำหนักเด็ก2คนได้อย่างสบายๆโดยราคาของไวกิสลาเมนเดอร์ก็จะตกอยู่คันละประมาณ 104,300 บาทห้าจอยสติ๊กไบค์จักรยานคันบังคับเมื่อเอ่ยชื่อจอยสติ๊กสายเกมทั้งหลายก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีซึ่งนี่ก็คือจอยสติ๊กไบค์ใช่แล้วครับรถจักรยานที่ทำงานควบคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่คุณสามารถบังคับและควบคุมรถด้วยจอยสติ๊กให้ความสนุกสนานในการขับขี่ได้ไม่ต่างจากการเล่นเกมเลยด้วยมอเตอร์ล้อหลังที่ให้กำลังขนาด250วัตต์จึงทำให้มันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวและราคาของเจ้าจอยสติ๊กไบค์คันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 147,300 บาทสี่ยูเจ็ตสกูตเตอร์ไฟฟ้าอนาคตยูเจ็ตคือสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยสุดๆเพราะนอกจากมันจะเป็นสกูตเตอร์ที่พับเก็บได้อย่างง่ายดายแล้วตรงเบาะนั่งของมันก็ยังสามารถถอดออกเป็นกระเป๋าลากได้อีกด้วยและล้อของยูเจ็ตนั้นบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเพราะมันเป็นระบบหมุนด้วยวงล้อจะไม่มีดุมตรงกลางแบบล้อรถทั่วไประบบรักษาความปลอดภัยและระบบไฮเทคต่างๆก็ถูกเชื่อมต่อกับมือถือของคุณอีกด้วยว้าวสุดยอดและราคาของ ยูเจ็ตคันนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 253,400 บาทสามคาร์บอน SUV จักรยานพันดุหากคุณเป็นขาลุยและชอบอะไรที่มันดูสมบุกสมบันงั้นผมก็ขอแนะนำคันนี้เลยกับคาร์บอน SUV e-bike จักรยานแนวออฟโรดสายพันดุที่ผลิตโดยบริษัทโมโต้พาลิราประเทศอิตาลีรถคันนี้ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดมีการออกแบบที่หรูหราและล้ำสมัยแข็งแรงทนทานสามารถลุยได้ในแทบจะทุกสภาพพื้นผิวบนโลกนี้ความเร็วสูงสุดที่ทำได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าและราคาของคาร์บอน SUV e-bike ก็จะอยู่ที่ประมาณ 212,000 บาทสองเฮเล็กไบค์จักรยานเลื้อยจักรยานคันต่อไปนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นจักรยานมหาสนุกเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่คุณคงไม่เคยได้จากจักรยานคันไหนมาก่อนเฮเล็กไบค์มีจุดหมุนบังคับรถอยู่2ที่คือ 1. ที่คอรถด้านหน้าตรงแฮนด์จับและ 2. ที่เบาะนั่งของคนขับและนี่เองจึงทำให้มันสามารถเล่นท่ายากได้ไม่ว่าจะวิ่งเลื้อยเป็นงูหรือวิ่งเอาล้อขึ้นบนฟุตบาทว้าวโดยราคาของเฮเล็กไบค์ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 13,800 บาทหนึ่งแมนทาจักรยานน้ำแต่ละคันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อาจจะดูแปลกดูเจ๋งแต่มันก็มีล้อเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่สำหรับคันนี้แล้วต้องเรียกว่าฉีกแนวกันไปเลยกับ
แมนทาไฟจักรยานน้ำพลังไฟฟ้าที่วิ่งบนผิวน้ำได้ด้วยปีกแบบไฮโดรฟอยล์ที่ติดอยู่ด้านล่างทั้งหน้าและหลังซึ่งนี่ก็ถือเป็นเทคโนโลยีเดียวกันที่ใช้กับเรือใบที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกอีกด้วยแมนทาเมื่อชาร์จไฟ1ครั้งมันสามารถใช้งานได้นานประมาณ1ชั่วโมงซึ่งราคาของแมนทาไฟนั้นก็จะตกอยู่ราวๆ 234,800 บาทเป็นยังไงบ้างครับกับวิดีโอนี้ชอบใช่ไหมถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ชมกันด้วยล่ะและสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดเลยตรงนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคนที่กดแล้วก็อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะรูปกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับคลิปใหม่มาปุ๊บก็เด้งปั๊บเข้ามาเม้นแรกก่อนใครเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ